I was busy thinking. สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆก่อนนะครับเมื่อวานทำคลิป iPhone ไปนะครับแหมคนดู 2,000 กว่าคนนะครับสุดยอดเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ทำ YouTube คนดูหลักพันได้นี่เก่งแล้วครับผมเนี่ยโอเคครับวันนี้มาพูดเรื่อง iPhone กันหน่อยนะครับ iPhone ตัว Pro Max นะครับหมดตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงนะครับจริงๆอ่ะผมไม่รู้เลยเพราะว่าผมทำคลิปตอนประมาณ3ทุ่มกว่านะครับแล้วเขาปล่อยจองตอน1ทุ่มใช่ไหมก็คือช่วงเวลาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยหมดแล้วนะครับมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์บอกอ่ะพี่คนนี้มาบอกน้องคนนี้บอกว่าตอนนี้ Pro Max นะครับคือหมดทุกเว็บเลยค่ะอยากรู้ว่าจะจอง Pro Max ได้อีกไหมหรือคือต้องรอวันที่16แล้วโอเควันนี้มีข่าววงในมาบอกนะครับเดี๋ยวตอนท้ายบอกแล้วก็มีน้องคนนี้นะครับบอกว่า14 Pro Max มันหมดตั้งแต่30นาทีแรกแล้วโอ้โหหมดเร็วมากนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมจะเปิดไล่ให้ดูเลยทุกเว็บที่ผมหาได้นะครับมาดูว่ายังมีให้จองอยู่ไหมตอนนี้เดี๋ยวมาดูที่ Power Buy ก่อนนะครับ Power Buy เนี่ยเดี๋ยวผมเข้าให้ดูตรงนี้เลยนะครับเข้าให้ดูตรงนี้เลยนี่ Power Buy พอเข้ามาหน้าแรกใช่ปะหน้าแรกมันก็จะมีหน้าต่าง iPhone แบบนี้เพื่อนก็กดเข้ามาใช่ป่ะพอกดเข้ามาปุ๊บก็จะมีข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวผมหาตัว Pro Max อันนี้ตัว Pro Max ครับตัว Pro Max นะครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับมันมี 0% นะครับแล้วก็มีคืนเงิน 5% นะครับอันนี้น่าจะเป็นคืนเงินเนาะโอเคลดเพิ่มอ๋อลดเพิ่มเดี๋ยวกดเข้าไปดูกดเข้าไปสินค้าปุ๊บอ๋อนี่ครับหมดครับสินค้าหมด Power Buy หมดนะตัว Pro Max นะครับแต่ว่าตัวอื่นยังจองได้นะครับตัวอื่นยังจองได้เพื่อนๆกดลิงก์ Affiliate ด้านล่างเลยผมแปะให้ทุกเว็บเลยนะครับต่อไป JD ครับ JD เข้ามาหน้าแรกก็จะเจอหน้าต่าง iPhone ก็กดเข้ามาก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมลองกดได้ไหมเดี๋ยวนะนี่มี14อันนี้14 พาร์ท มีแค่14พาร์ทครับนอกนั้นหมดแบบนี้น่าจะหมดเนาะแบบนี้น่าจะหมดเนาะเนี่ยครับน่าจะหมดนะครับหมดเลยโอเคจบนะครับเหลือแต่14ครับน่าจะเหลือแต่14อ่ะแล้วกดตรงนี้ได้ไหมตัว Pro Max ไปไหมอย่างนี้คือหมดไหมเนี่ยเดี๋ยวลองกดปึ๊บเพิ่มรถเข็นไม่ได้หมดครับหมดทุกสีครับหมดทุกสีโอเคตัว Pro Max ครับหมดทุกสี ความจุเลือกตรงไหนความจุนะครับตัว128หมดตัวอื่นน่าจะหมดแหละนะผมว่าน่าจะหมดทุกอันเลยนะครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับเห็นบ่นว่าแพงกันเนาะแต่ก็หมดนะครับลองดูตัวอื่นดีได้ไหมหมดนะครับแอปอันนี้12นะครับไม่มีแล้วหายากแล้วเขาทำหน้าต่างค่อนข้างหายากครับหายากเหมือนกันนะผ่านนะครับสรุปว่าหมดแล้วกัน JD นะครับ JD ก็หมดนะครับตัว Shopee ครับShopee นี่กดเข้าไปแล้วไม่เจออะไรเลยเหมือนกันนะครับพอเลื่อนลงมาก็จะมีให้เก็บโค้ดนะครับเดี๋ยวผมลองกดซื้อล่วงหน้านะ Pro Max เนี่ยไม่เจอครับไม่เจอเลยไม่เจออะไรเลยครับน่าจะไม่มีนะครับน่าจะไม่มีของนะครับตีไปก่อนว่าไม่มีเพราะว่าระบบถ้ากดมาแล้วไม่เจอแบบนี้คือทำระบบได้ไม่ดีเองนะครับก็จะเสียลูกค้าถ้าเกิดสมมติกดมาแล้วเจอแหละลองกดแถวๆนี้อีกทีนะ14 พาร์ทมีแต่ตัวพาร์ทเหรอ14 Pro แม็กอยู่ไหนมีแต่ Pro กดมาไม่เจอครับเขาทำระบบให้งงๆอ่ะเดี๋ยวลองเซิร์ชข้างหน้านะตรงนี้นะเดี๋ยวกดใหม่หน้าหลักของ Shopee แล้วก็กดเข้าไปเหมือนที่ผมกดเมื่อกี้เลยนี่หว่าได้ไหมตัว Pro Max โอเคผ่านเลยต่อไปนะครับเป็นStudio 7นะครับ Studio 7 นะเดี๋ยวลองกดจองนะครับเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับ
เหมือนกับบานาน่านะเพราะว่าจอง500เนี่ยมีส่วนลด500นะครับแล้วก็รับส่วนลดเพิ่มเมื่อชำระใน24ชั่วโมงนะครับอ๋อกรอกโค้ดตรงนี้ลด500ก่อนนะครับแล้วก็รับอีกส่วนลดอีก 1,000 นะครับอ๋อโอเคผ่อนได้นะครับสูงสุด24เดือน 5% แล้วก็รับเครดิตเงินคืนคูณ10ถึง 100% นะครับแล้วก็มีกิฟต์เหมือนกับบานาน่าเลยนะครับส่งฟรีได้ iCare แล้วก็ของแท้ชัวร์ๆนะครับมี3สเต็ปจอง14ที่คุ้มสุดน่าจะเหลือแต่14แหละเพราะมันจะมีคำว่า14นะครับ Pre-order now นะครับ 1,000 โอเคก็เป็นโปรเขาเดี๋ยวผมลองกดให้ดูเลยเจอไหมจองเลยมีแต่14พาร์ท14โปรโปรแม็กกดไม่ได้ครับหมดครับหมดใครอยากจอง14พาร์ทหรือว่า14โปรก็จองจากสตูดิโอ7ก็ได้นะครับเจอเหมือนกันนะครับโอเคนะต่อไปบานาน่าคล้ายๆกันนะครับบานาน่าก็จอง500แล้วก็ลดอีก500นะครับตรงนี้ทำมาเหมือนกันกับคอมเซเว่นเลยครับเด๊ะๆเลยครับเนี่ยตรงสูงสุด24เดือนคืนเงิน 5% แล้วก็รับเครดิตเงินคืนคูณ10ถึง100เนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดี๋ยวลองกดดูว่าเหลืออะไรบ้างเหมือนกันนะครับ14พัด14โปรโอเคนะครับตัวโปรแม็กหมดเหมือนกันนะครับหมดทุกเว็บจริงๆด้วยนะครับต่อไปเว็บพวกนี้ถ้าใครอยากจองที่ไม่ใช่ตัวโปรแม็กนะจองผ่านลิงก์ที่ผมแปะใต้คลิปได้เลยนะครับต่อไปอันนี้เป็นข่าวครับเขาบอกว่าบางทีบางเว็บจะส่งตุลานะครับบางเว็บตุลาแล้วครับของรอนานนะครับแล้วก็ AS นะครับนี่ AS หมดเหมือนกันเห็นไหมหมดนะครับอดเหมือนกันนะครับหมดต่อไป True หมดเหมือนกันเห็นป่ะ14 Pro Max หมดเหมือนกันหมดเกลี้ยงครับหมดเกลี้ยงนะครับต่อไป D-Tag เนี่ยหาไม่เจอครับคือเอาออกไปจากหน้านี้เลยอ่ะมีแต่ตัว14กับ14 Pro ครับโปรแม็กหายไปเลยอ่ะดูสิหาไม่เจอเลยครับเขาเอาออกไปเลยมั้งเนี่ยไม่รู้สั่งยังไงใครเคยสั่งอ่ะหาไม่เจอครับถือว่าหมดแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับใครจะสั่งตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวโปรแม็กก็สั่งได้ที่ลิงก์ผมแล้วก็ผมไปถามหลังไมค์น้องๆมานะครับน้องๆ นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเติมของนะครับแต่ผมไม่บอกว่าแบรนด์ไหนนะเดี๋ยวน้องผมจะโดนด่านะครับแบรนด์ที่ผมเปิดนี่แหละเดี๋ยวมีสักแบรนด์นึงที่เขาจะเติมของประมาณวันที่12นะครับ12นะครับขอตบมือนิดนึงเขาจะเติมของประมาณวันที่12นะครับเดี๋ยวถ้าเขาเติมแล้วมันเด้งขึ้นมาผมจะทำคลิปบอกทันทีเลยนะครับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งในนี้แหละเพื่อนๆก็ตั้งหน้าตั้งตารอหรือไม่ก็มาลองรีเฟซดูก็ได้ครับรีเฟซทุกวันนะครับใครที่เล็งตัวโปรแม็กไว้นะครับก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนใจนะครับไปสั่งตัวอื่นก่อนนะกันนะครับก็รอก่อนนะครับรอให้มันเติมของก่อนผมว่าเขาต้องเติมเพราะว่าถ้าสินค้ามันขายดีนะครับคนที่เขาทำธุรกิจเก่งๆเขาก็ต้องเติมของครับเขาก็อยากได้ตังค์อยู่แล้วทุกคนนะรอก่อนนะใครอยากได้ตัวโปรแม็กรอก่อนกำเงินเตรียมบัตรเครดิตรอไว้ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าบัตรเครดิตไหนซัพพอร์ตบ้างเจอกันอีกทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ใครอยากสนับสนุนค่ากาแฟนะครับก็กดลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไปสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากเครือข่ายเว็บไซต์พันธมิตรของผมนะครับหรือไม่ก็สั่งจอง iPhone ก็ได้ผมก็ได้ค่าคอมเหมือนกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย